ฮัลโหลสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับก็จะแนะนำShadow Chaser นะครับสาย MA นะครับนี่เห็นไหมก็ค่อนข้างที่จะเดี๋ยวโดนขัดเป็นไปได้อย่าไปยุ่งกับไอ้ตัวเล็กๆนะโดนขัดเพราะว่ามันไล่ช้าเราเด็กค่อนข้างน้อยนี่นะอ่ะเดี๋ยวจะอธิบายคร่าวๆเลยนะครับก็อันนี้ไม่ได้เป็นการก๊อปสกิลนะแต่ว่ามันเป็นสกิลที่ออกมาจากระดับนะครับเราเบื่อไอ้ตัวเล็กอ่ะคือเก็บเลเวลได้ไม่แพ้กับกิโยเลยนะประมาณนี้ค่อนข้างแรงเลยเดี๋ยวเราหลบมุมกันก่อนนะฮะโอเคหลบมุมประมาณนี้โอเคนะครับทำไมมันถึงมีเมทิโอส์เมทิโอเอสเซลนะครับเมื่อกี้เราพูดผิดเป็นเมทิโอสตอมหรือเปล่าไม่แน่ใจจำไม่ได้อ่ะก็มันมาจากระดับชิ้นนี้นะครับนะทิฟไกด์วอลลุ่ม1นะครับมันบอกว่าเนี่ยถ้าอัพสกิลนะมาสคิวเรตนะครับลาซิเนสนะฮะจะได้เมื่ออัพเต็มเนี่ยจะได้เมทิโอแอนซาวเลเวล5เอ๊ะหรือเปล่าน่าจะใช่ก็คือสกิลอันนี้เนี่ยอันนี้ครับถ้าไม่ผิดพลาดนะถ้าเราอ่านไม่ผิดพลาดนะแต่ว่าเราอัพไว้ก่อนหน้านี้ละก็มันจะทำให้มีสกิลใช้ก็จะมาอยู่ตรงนี้เรามีทั้งเฟรนซี่มีฟลายิงคิกMaximize Power อ๋ออันนี้มาจากรองเท้าคือเราจะทำ MA ได้สูงก็มาหนึ่งในนั้นก็คือมาจากรองเท้านี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีช่วงที่มันไม่ต้องเอาเงื่อนไขในการอัพสกิลด้วยนะครับส่วนเจาะเกราะเนี่ยเราได้จาก Black Feather แล้วบวก10จะได้เจาะเกราะ 100% นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็เอารองเท้า Enforcer เนี่ยมาใช้ครับโดยที่เมื่อบวก5เนี่ยได้เลือดใช่ไหมแล้วก็เมทัลแอสเซลแรงขึ้นนะครับทุกๆ1เลเวลก็คือตอนนี้เราเลเวล150มันก็แรงขึ้นเมทัลแอสเซลแรงขึ้น 150% นะครับก็ถ้าบวก7อีกก็เพิ่มอีกเห็นไหมเนี่ยเพิ่มอีกก็รวมกันแล้วเนี่ยจากบวก5กับบวก7ก็น่าจะราวๆ 300% ค่อนข้างแรงเลยแล้วก็เมทัลแอสเซลมันปรับใหม่ให้มันขึ้นอยู่กับค่าสเตรนท์ที่ค่อนข้างมีผลนะครับเราก็เลยอัพสเตรนท์ไปสัก100นะฮะก็ประมาณนี้นะแต่ว่าดาเมจมันก็อันนี้เป็นเดี๋ยวไปลองดาเมจดูก่อนดาเมจ 107แต่ว่าก็ตายนะเนี่ยมันค่อนข้างแกว่งเดี๋ยวเราจะใช้สกิลอันนี้เป็นสกิล Maximize Power ที่ได้มาจากรองเท้า Encounter มันจะลดความแกว่งลงนะเดี๋ยวลองเอ้ยไม่โดนเลยประมาณ108นะฮะแบบกลางๆอยู่ราวนี้นะราวนี้แล้วก็อะไรอีกอ๋อใช่ราวดาเมจที่ยังไม่ได้บูสต์นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ชิลสเปลคู่กับโล่ไกอานะครับเราจะได้อันนี้โล่มันดีเฟนซ์150เราจะเปลี่ยนให้มันเป็นบัฟแล้วก็เพิ่มแอตแทคให้เราจากตอนนี้เรามี195บวก703นะครับเดี๋ยวเราจะโอเคเห็นไหมกลายเป็น195บวก880ครับเพิ่มมา150 attack นะฮะนี่เป็น 200,000 นี่โหดร้ายนะครับทีเดียวเลยก็ใครที่อยากจะลองก็ไปลองได้จะเบื่อก็ตรงไอตัวกล่องนี่แหละที่ว่ามันต้องใช้ค่าฮิตที่สูงแต่ว่าค่าฮิตเราเนี่ยเอาเราอัปเดต70เนี่ยมันถูกทดแทนด้วย Black Feather นะครับที่บวกฮิตให้เราไปประมาณ60ละแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากให้มันฮิตสูงๆแม่นกว่าเดิมก็อัปเดตเพิ่มในภายหลังตอนนี้เราเวล150มันก็ไม่ได้แบบเยอะนะก็รอเลเวลอัพก็ค่อยอัพอีกทีนึงค่อยอัพเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าดาเมจตอนนี้มันค่อนข้างโอเคคือมันโอเคมากๆมันทีเดียวตายอ่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปยุ่งกับดาเมจอีกละ
เราไปยุ่งกับความแม่นความพริ้วก็คือต่อจากนี้ก็อัพเอจิกับเด็กต่อเลยนะฮะเออนั่นแหละประมาณนั้นเออมันมีแอสซัมด้วยนะครับจับประดับชิ้นนี้ประดับชิ้นนี้มีหลายสกิลนะมีสกิลวินวอล์กเกอร์สกิลเดินเร็วของสไนเปอร์เนาะแต่ว่าเราขี้เกียจใช้นะฮะก็จะมีแอสซัมที่โผล่เข้ามาด้วยเวลาใส่ประดับชิ้นนี้แล้วอัพสกิลตามที่มันต้องการก็จะมีแอสซัมให้ใช้มีแม็กซิมัสแม็กซิมัมพาวเวอร์ทรัชแต่ว่ามันจะเปลือง SP หน่อยนี่แต่ว่าเสียอาวุธแตกด้วยเออเราคิดถูกคิดผิดเนี่ยกดใช้แล้วอ่ะเออแล้วมีเมโทสตอร์มด้วยมันก็จะบูสต์ความแรงเพิ่มขึ้นอีกนี่เห็นไหม2-2แต่ที่จริงอ่ะ Black Feather มันได้รับ SP กลับมาคืนเวลาฆ่ามอนเหมือน CBB อ่ะ1ตัวได้50 SP กลับมาคืนก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากเออค่อนข้างแรงเลยเก็บเวลได้เลยไทเรนชาร์โดเชสเตอร์การเก็บเวลแบบนี้เนี่ยมันก็มีประโยชน์นะประมาณว่ามันก็เอาไปเก็บให้มันตันก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนสายเล่นก็ได้ในอนาคตแต่ก็แต่ว่านั่นแหละ2-2ก็ค่อนข้างค่อนข้างโหดเลยนะใส่ดาบมือเดียวด้วยตอนนี้ดาบตอนนี้เราใส่การ์ดไข่ปิโกนะครับปิโกเอกกับเหมืองนะครับมันก็ดาเมจจะคูณกันเวลาใส่การ์ดต่างประเภทเพราะฉะนั้นมันก็เลยค่อนข้างแรงก็ประมาณนี้แหละหวังว่าทุกท่านจะเล่นได้นะครับใครที่มีข้าวมีของก็เอาออกมาเล่นนะอันนี้เป็นกระเป๋าที่ไม่เกี่ยวอะไรเลยนะกระเป๋ากรีดนะแต่ว่าเราไม่รู้จะใส่มัฟอะไรถ้าใครใส่มัฟอื่นที่มันแรงกว่านี้ได้ก็ดาเมจก็จะแรงกว่านี้อีกตอนนี้เราใส่แค่กระเป๋านะฮะมันจะได้มันได้สเตตจากกระเป๋าอยู่ประมาณเท่าไหร่อะแอตแทคบวก20แล้วก็แอตแทคบวกอีก10โอ้โหน้อยมากเลย30เหรอจบลงน้อยมากเลยเออนั่นแหละเราได้น้อยถ้าใครมีมัฟที่ดีกว่านี้ก็ใส่มัฟที่ดีกว่านี้ได้จะได้เล่น Shadow Chaser แล้วมีสกิลของกิโยตินนะฮะเอามาเอ้ยไม่ใช่สิแอดครอสเนาะเอาไว้ซาวของแอดคอร์ดโอเคงั้นก็น่าจะจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็กดติดตามแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือแวะไปที่แฟนเพจก็ได้นะครับโอเคแค่นี้บ๊ายบาย